กระลอกอ่ะแนทว่าอะไรลิงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคือลิงกระลอกลิงกระลอกเนี่ยขอทราบชื่อภาษาอังกฤษก่อนค่ะโอ้โหสคูเรียวมังกี้อ่ะเอางี้ดีกว่าน้องแนทมีความสนใจกับลิงกระลอกไหมจริงๆเขามีอีกชื่อนึงนะก็คือลิงกระลอกปากดำโอ้ยเป็นลิงขนาดเล็กพอๆกับธามารินรู้จักไหมธามารินไม่รู้จักไม่เป็นไรที่นี่ไม่น่าจะมีหายากใช่แล้วก็เป็นลิงตัวเล็กที่มีน้ำหนักเบามากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเราจับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้จับค่อนข้างอันตรายเพราะว่าอาจจะมีความดุร้ายด้วยสัญชาตญาณแล้วเดี๋ยวเราลองสัมผัสเล็กๆไหมสัมผัสไหมไม่ได้อุ้ยน้องแนทรู้ไหมว่าจริงๆแล้วลิงกระรอกเนี่ยอยู่กันเป็นฝูงนะเขาจะไม่อยู่ตัวเดียวจะอยู่กันเป็นฝูงแบบ 20-30 ตัวเลยทีเดียวแล้วเวลาเคลื่อนไหวหรือว่าไปไหนทีก็จะแห่แหนกันไปเป็นขบวนเลยปากดำสูบบุหรี่เยอะนะเราอะลดลงบ้างนะบุหรี่อะปากดำหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคืออะไรปกติหนูว่าเราจะเห็นมีหางง่ายนะเราอะสนุกไหมโอ้โหจิ้งจอกหูค้างคาวโอ้โหเป็นหมาจิ้งจอกขนาดเล็กอุปนิสัยไม่ดุร้ายไม่ดุด้วยปกติสุนัขจิ้งจอกเป็นไงเนี่ยดุร้ายมากเลยใช่มีความยาวตั้งแต่หัวจรดปลายหางประมาณ55เซนติเมตรเลยทีเดียวนี่เขาประมาณ 3-5 กิโลก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากเนาะเขาบอกว่ามีประสาทการรับฟังดีเยี่ยมว้าวสังเกตที่ใบหูเขาใบหูเขาแบบใช่ส่วนใหญ่ปกติแล้วอ่ะสุนัขธรรมดาความแบบว่าเรียกว่าอะไรนะจะไวต่อเสียงอยู่แล้วเนาะหูดีแต่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาบอกว่าหูดีเยี่ยมเลยและทีนี้มีความถิ่นกำเนิดเนี่ยมาจากตอนใต้ของทวีปแอฟริกานั่นเองคุณผู้ชมแอฟริกาอีกแล้วค่ะแอฟริกาอีกแล้วโอเคอยากเข้าไปเล่นกับเขาไปดูหน่อยอันนี้เขาบอกว่าอยู่กันเป็นฝูงเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่อยู่กันประมาณแบบ 5-6 ตัวไม่ได้อยู่กันเยอะอะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะดูดูคำถามว่าเอ๊ะทำไมหมาจิ้งจอกก็กินน้ำเหมือนกับกระต่ายอะไรอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะคือหน้าเขาอะคะจะมีความแหลมคือนักที่สองเนี่ยหน้าจะมีความแหลมแต่ใต้หูก็แบบใต้หูก็จะยาวใช่แต่ลำตัวเนี่ยคล้ายสุนัขใช่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มากคล้ายสุนัขแบบชิวาว่าหรือว่าสุนัขอะไรตัวเล็กไปเหรอเล็กไปไหมคะตัวแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะหน้าแปลกเหมือนกันอะคิดว่าอะไรทำไมกินข้าวโพดวะไม่เคยเห็นเลยเหมือนลาเลยตัวอะไรหนูตัวอะไรลูกทำไมไม่มีใครเคยเห็นหนูเลยหนูเหมือนหนูยักษ์เลยใช่ไหมอ่ะหน้าตาเหมือนหนูมากเลยผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสรุปแล้วอันนี้คือตัวอะไรฮะคาปิบาร่าเหรอคาปิบาร่าคาปิบาร่าค่ะอ๋อคาปิบาร่าหนูน้ำชื่อเหมือนแบบญี่ปุ่นเหรอไม่ญี่ปุ่นเนาะเขาคือหนูน้ำนะเขาคือหนูน้ำใช่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางทวีปแอฟริกาใต้อีกแล้วไม่ใช่อย่าเล่นมุกสิคะอเมริกาใต้ค่ะทวีปแอฟริกาไม่ได้เนาะไม่ได้แต่พี่สงสัยชื่อเขาทำไมชื่อเขาถึงได้เหมือนญี่ปุ่นใช่จริงๆแล้วพี่ก็มีชื่อญี่ปุ่นนะชื่ออะไรไปไหมอุ้ยอยากไปเดินใช่ไหมแล้วอยากให้พี่พาไปหรือเปล่าโอเครู้เรื่อง
ู้ชมตอนนี้นะคะเรายืนอยู่กับผู้ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่านะคะว่านกพวกนี้เนี่ยคือสายพันธุ์อะไรและมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหนสวัสดีค่ะครับสวัสดีตั้งตัวให้นิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อคิงนะครับอันนี้คือเรียกว่าฟาร์มอะไรดีกว่าอันนี้ก็เป็นฟาร์มจากทีมงาน Animal Holic ครับอ๋อ Animal Holic โอเคนกที่เราเห็นอยู่เนี่ยสายพันธุ์อะไรคะอ่ะตัวที่ถือกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นนกเค้าไวเฟสนะครับนกเค้าไวเฟสครับถิ่นกำเนิดก็อยู่แถบแอฟริกานะครับก็ลักษณะการกินอาหารก็จะทานเป็นลูกไก่แช่แข็งลูกไก่แช่แข็งใช่ครับเตรียมแล้วป้อนก็จะให้เขาฉีกกินบนที่เขาอยู่เลยอุปนิสัยเขานี่เป็นยังไงอะคะครับสำหรับพวกนกเค้าเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งๆแค่จะปรับเลนตามองอย่างเดียวแทบจะไม่ค่อยกระดุกกระดิกตัวเหมือนนกแก้วที่อยู่ข้างหน้าเคยได้ยินว่านกเขาสโนวี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเดียวอันเดียวกันปะคะอย่างเดียวกันไหมก็เป็นตระกูลนกเขาเหมือนกันแต่จะแยกเป็นสายพันธุ์ก็แยกสายพันธุ์ออกไปใช่ครับและที่น้องเน็ตของฝ้ายถืออยู่นี่คือสายพันธุ์อะไรคะนี่นี่เป็นนกกระตั้วครับมอลลคันนกกระตั้วมอลลคันครับจริงๆเขาก็ยังมีความเป็นชื่อไทยๆอยู่เหมือนกันนะเนาะผสมกับความเอามีถิ่นกำเนิดที่ไหนดีกว่าตัวนี้ไม่จากอเมซอนครับว้าวเทือกเขาอเมซอนไม่อเมซอนคือหน้าศูนย์การค้าเนี่ยใช่ไหมคะถูกต้องมอนต้ากาแฟอยู่โอเคไม่ใช่นะคะแซวเล่นโอเคแล้วอันนี้กินอะไรเป็นอาหารอันนี้จะกินเป็นพวกเม็ดทานตะวันหรือถั่วเม็ดทานตะวันครับผมโอเคสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอาจจะสนใจบูธไปออกงานอะไรนะคะติดต่อได้ที่ไหนก็ติดต่อทางเพจใน Facebook ทางทีมงาน Animal Holic เลยครับติดต่อไปได้มีหลากหลายสายพันธุ์และมีหลากหลายชนิดให้คุณผู้ชมได้เลือกคราวนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหน้องเน้นคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโซนสัตว์เลี้ยงพิเศษที่พี่พาไปดูในวันนี้ประทับใจมากเลยค่ะพี่ฝ้ายเพราะว่ามีทั้งสัตว์แปลกๆสัตว์ที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะเราอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อเนาะแล้วเราอาจจะไม่เคยมาเห็นสัมผัสด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะไหนลองมาเรียบเรียงกันดิมีลิงหางแดงใช่ไหมลิงหางแดงแพรรี่ด็อกแล้วก็อะไรนะอะไร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 คาราปี้อะไรไม่ใช่ขับขับปีขับอะไรไม่รู้ว่าทางมันเถอะเอาเป็นว่าเราก็ได้พาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสกับบรรยากาศของสัตว์เลี้ยงพิเศษแบบจริงๆพี่ฝ้ายคะคะงานนี้มีแค่โซนสัตว์แปลกๆอย่างเดียวเหรอไม่ไม่ใช่งานนี้เนี่ยนอกจากมีโซนสัตว์เลี้ยงพิเศษแล้วอ่ะบูธสินค้าต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมอ่ะนะคะคุณผู้ชมจัดเต็มเหมือนกันจากที่เรามองดูแล้วเนี่ยบูธเยอะไหมน้องแนทก็เยอะอยู่นะหลายร้านอยู่เหมือนกันค่ะสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปร่วมพูดคุยกับเขาดีกว่าว่าตอนนี้สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมีอะไรอัปเดตใหม่ๆกันบ้างเนาะไปดูกันเลยนะคะน้องแนทเป็นบูธสินค้าสำหรับงานเพชรสปอร์ตเดย์ในวันนี้นั่นเองเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านแรกของเราเนี่ยมีคอลเลกชันอะไรใหม่ๆมาไปดูกันเลยโอ้โหอันนี้อะไรคะผ้าพันคอผ้าปิดตาผ้าปิดตาเวลาหลับอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ความพิเศษคือปักชื่อได้ใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้นะคะน้องหมูปิ้งอ่ะพันคอพันคอที่ใช่ไปเลยค่ะสำหรับเอาไว้ทานอาหารเขินเลยเช็ดปากเขินเลยอ่ะหนูจะเป็นผ้าปิดตาของพี่ฝ้ายก็ได้นะคะปิดไปเลยเรียกได้ว่า2 in 1เนาะ2 in 1เลยค่ะไหนน้องสุนัขใช้สำหรับปิดคอแต่ว่าคนใช้สำหรับปิดตาก็หยิบมาใช้ร่วมกันได้ไปดีหนึ่งทางเลือกนะคะเก็บดีกว่าเกรงว่าจะเดี๋ยวมันจะลามไปเป็นอย่างอื่นเนาะโอ้โหน้องหมากัดขาค่ะโอ้ยกัดจริงๆอ่ะเมื่อกี้อันนี้เป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เป็นพวกจิปาถะแบบว่าซอฟน่ารักน่ารักไว้สำหรับน้องหมาของเขาจริงๆอันนี้เสื้อผ้ารูปน้องเล่นไปได้ด้วยนะสามารถสกินชื่อได้ด้วยเหรอคะโอ้โหพิเศษมากๆเลยนาโนแชมพูเรียกได้ว่าร้านนี้เนี่ยเขาสกัดธรรมชาติ 100% เลยน้องแนทออร์แกนิกเลยออร์แกนิกเย่ออร์แกนิกเย่อันนี้อะไรเป็นยากำจัดทีไฟนะคะต้องเนาะ
ำหรับทำอะไรไถขนไถขนจุงตากล้องเราเฮ้ยอันนี้มีความหน้าเหมือนพี่อยู่นะหล่อเหมือนกันปะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องเนสสำหรับงานเพชรสปอร์ตเดย์ในวันนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยก็รู้สึกประทับใจนะคะกับการมาครั้งแรกที่ได้มาพบกิจกรรมที่เหมือนมีน้องหมามาแข่งขันกันเนาะให้ความร่วมมือดีเนาะเรียกได้ว่าหลายๆบ้านเนี่ยที่มาแข่งขันเนี่ยก็เป็นน้องหมาสายกิจกรรมหรือชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคะการลงแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดเนาะให้เลือกแล้วก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันน้องเนสใช่ค่ะมีการกินสู้ฟัดใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกวิ่งซิกแซกใช่โอเคสนุกไหมคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะแบบว่ารีแลกซ์มากเลยรีแลกซ์มากเลยค่ะแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศที่เพชรอีเวนต์นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเพชรอีเวนต์ลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแขกพิเศษอย่างน้องเนสโซสแนทนั่นเองนะคะแล้วคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการดีๆแบบนี้นะคะได้ที่ช่องฟอนเพจ HD หมายเลข110และยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ที่ YouTube IPM TV Official สำหรับวันนี้ฝ้ายและแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างน้องเนสโซสแนทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ